ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงพนรินทร์บิวตี้วันนี้นะคะพี่พักจะมารีวิวคูชั่นตัวใหม่ของเคที่ดอค่ะนั่นก็คือตัวนี้เลยเคที่ดอ AA Matte Cushion SPF 50 PA บวกบวกบวกตัวนี้เนี่ยเป็นสูตร Acne and Sebum Control ด้วยนะคะซึ่งเขาเคลมมาว่านะคะเดี๋ยวพี่พักอ่านให้ฟังนะคะก็คือA แรกก็คือออโต้ออร่าปรับผิวให้กระจ่างใส A ที่2คือแอนตี้แอคเน่ลดการเกิดสิวแล้วก็ A ที่3ก็คือแอนตี้เอจจิ้งกระชับและลดริ้วรอยนะเดี๋ยวเรามาแกะกันดูนะคะเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นคูชั่นเนื้อแป้งนะคะเรามาดูกันที่ตลับนะตลับมีความสวยอะมีความน่ารักมีความวัยรุ่นนะคะแล้วก็มีความดูแล้วไม่ถูกไม่แพงนะคะสีที่พักซื้อมาเนี่ยก็คือสี02สี Natural Beige แฮ่พับคูชั่นน่ารักเนอะแต่พับก็ไม่ได้ใหญ่อะไรนะคะพับเล็กเล็กอยู่ในเบ้านะคะพับน่าจะใหญ่กว่านี้อีกนิดนึงนะน่าจะดีนะคะแล้วก็มากับกระจกที่ชัดค่ะชัดเป็นปกตินะคะตัวนี้แกะออกมาเดี๋ยวเรามากดกดเนื้อกันดูปาดที่หน้าเลยก็สีนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นสีใกล้กับหน้าพี่พักแหละเนาะน่าจะใช้ได้นะคะคูชั่นมีกลิ่นออกเฟรชอะกลิ่นไม่ใช่มิ้นท์อะแต่กลิ่นเฟรชเฟรชคล้ายๆมิ้นท์เลยนะคะตัวนี้เนี่ยล็อกสิวผิวเนียนสวยนะคะแสดงว่าจะต้องล็อกผิวให้เนียนสวยแน่ๆเลยนะคะโอ้โหปึ๊บโอ้โหตัวนี้ตบแบบเบาๆนะคะแล้วก็ไม่ได้มีความละเมียดละไมอะไรมากแต่ว่าก็คือออกมาแบบปกปิดเลยนะโอ้โหสีคูชั่นเขาชัดเจนมากนะคะความปกปิดของเขานี่เชื่อแล้วยอมยอมโอ้โหผิวสีเบอร์02นี่คือออกติ่งเหลืองโดยชัดเจนคือแบบชัดมากคือค่อนข้างออกเหลืองเลยนะคะดีมากเหมาะมากค่ะเหมาะมากกับผิวคนเอเชียคนไทยอย่างเรามากๆนะคะจะเห็นได้ว่าครึ่งหน้านี่ครึ่งหน้านี้คือพี่พักเกลี่ยแบบไม่ได้ละเอียดอ่อนละเมียดละไมมากนะคะแต่ว่าก็มีความตึบเหมือนกันจะบอกว่าเจ้าตัวพับคูชั่นของเขาทำงานได้ดีมากนะช่วยให้ผิวสม่ำเสมอให้คูชั่นเนี่ยตบลงไปบนหน้าได้ดีมากๆค่ะเรามาดูหน้านี้ก็คือแบบโอ้โหอะไรเนี่ยแล้วพอดูด้านนี้แบบนี่ฉันคนละคนกันหรือเปล่าทำไมหน้าของดิฉันเนี่ยมันช่างแตกต่างกันเหลือเกินนะคืออันนี้เนียนมากแล้วก็เนื้อคูชั่นนี้ค่อนข้างจะไกลๆแห้งแล้วพี่พักคิดว่ารอเซตไปสักพักหนึ่งเนี่ยนะคะน่าจะเป็นคูชั่นที่ถ้าคนผิวแห้งก็อาจจะไม่ต้องเซตตามอะไรแล้วด้วยนะคะส่วนมากเนี่ยคูชั่นเนี่ยเขาก็คือทำออกมาเพื่อที่จะคือแบบall in one เลยนะจบเลยมีทั้งความบำรุงมีทั้งกันแดดมีทั้งปกปิดแล้วก็คือทีเดียวแล้วก็ไม่ต้องเซตแป้งทับต่อตามแต่อย่างใดก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปกปิดริ้วรอยเหมือนรองพื้นที่ทีเดียวอยู่เอาอยู่เลยสำหรับคนต้องการความรวดเร็วและตัวนี้ก็เป็นแบบนั้นล่ะค่ะพี่พักก็ได้แต่งหน้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจะบอกว่าเจ้าคูชั่นตัวนี้เนี่ยก็คือรอให้เขาเสร็จแล้วนะคะ10นาทีผ่านไปเนี่ยสีเขาไม่ดรอปเลยนะพอเซตหน้าเรียบร้อยแล้วอะไรแล้วพี่พักรู้สึกว่าสีเขาเนี่ยไม่ได้เพี้ยนลงเลยมีแต่กระจ่างขึ้นอีกนิดนึงด้วยนะคะแล้วก็ให้ดูว่าความตกร่องความแครกความอะไรไม่มีเลยนะคะแต่อาจจะมีตรงจมูกบ้างเพราะว่าพี่พักเนี่ยเป็นคนที่มีรูขุมขนที่จมูกค่อนข้างใหญ่นะคะก็เห็นแล้วล่ะว่าเกลี่ยไม่ค่อยเรียบร้อยก็คือต้องตั้งใจเกลี่ยนะคะอาจจะมีความแบบแอบตกร่องบ้างแต่อันนี้ก็ไม่ใช่ประเด็นนะคะก็ไม่ได้เยอะอะไรเดี๋ยวเราเซ็ตเมทก็ไม่มีใครเห็นแล้วนะคะก็อยากจะมาแนะนำเลยนะคะว่าสำหรับคูชั่นตัวนี้เนี่ยเป็นคูชั่นที่ปกปิดโคตรสูงอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ลงคูชั่นพี่พักแนะนำว่าให้ค่อยๆแตะแบบแตะเบามือที่สุดเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆแถบลงบน
เนี่ยลงบนหน้าของเราเพื่อจะทำให้ดูถ้าเราเห็นว่าเอ้ยไม่พอก็ค่อยแท็บเบาๆแล้วก็อีกทีหนึ่งนะคะพี่พักว่าอย่างนี้น่าจะดีกว่าเพราะว่าตอนแรกเนี่ยที่พี่พักแท็บอย่างพี่พักกดลงไปค่อนข้างเต็มสตรีมเลยอะเนี่ยเพราะฟูชั่นมันออกมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาจะเกลี่ยให้ดูตรงนี้ปึ๊บแปะว่าโอ้ยอีน้องหนามากนะคะอีน้องปกปิดมากซึ่งถ้าแบบว่าเราไม่ตั้งใจเกลี่ยดีๆอาจจะแบบดูเมือกดูเยิ้มได้นะคะพี่พักแนะนำว่าให้ค่อยๆเกลี่ยบางๆนะคะรอบแรกก่อนแล้วก็โอเคถ้าโอเคแล้วก็คือจบแล้วก็ถ้าไม่โอเคก็คือค่อยบิวเพิ่มใหม่นะคะคูชั่นตัวนี้เป็นคูชั่นที่ให้ความปกปิดแบบ full coverage เลยพี่พักบอกแล้วนะว่า full coverage เลยซึ่งตัวนี้ทำได้ดีกว่าคูชั่นแพงๆบางตัว wow. เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าระหว่างวันจนถึงจบวันเนี่ยหน้าของเธอจะยังใส่ปริ้งอยู่อย่างนี้ไหมแล้วความคุมมันจะดีขนาดไหนนะคะแล้วก็รู้แล้วค่ะว่ากลิ่นสดชื่นสดชื่นเฟรชนั้นคือกลิ่นอะไรนั่นก็คือกลิ่น TT Oil นั่นเอง TT Oil ก็ช่วยในเรื่องของการเกิดสิวถ้าใช้เป็นประจำสิวน่าจะขึ้นน้อยลงก็เป็นได้ตอนนี้นะคะเป็นเวลา4ทุ่มครึ่งแล้วนะคะเราอยู่กับเจ้าคูชั่นตัวนี้มาเป็นเวลา9ชั่วโมงกว่าแล้วนะอันดับแรกที่พี่พักเห็นได้เลยหลังจากโอเคมานั่งส่องกระจกจริงๆจังตอนกลับบ้านเนี่ยนะคะก็คือเจ้าตัวคูชั่นเนี่ยเป็นคราบรอบปากเลยนะคะบริเวณผิวที่แบบว่าขยับบ่อยๆอ่ะเจ้าตัวคูชั่นจะเป็นคราบๆตรงนี้ก็จะแอบมีความเป็นคราบอยู่ด้วยนะคะสำหรับเจ้าคูชั่นตัวนี้นะความปกปิดพี่พักให้เต็ม10เลยแล้วก็เนื้อบางเบาพี่พักให้เต็ม10เลยสีไม่ดอกก็ให้เต็ม10เลยค่ะก็อาจจะแอบหักคะแนนก็ตรงโอเคระหว่างวันมีแอบเป็นคราบนิดนึงอาจจะต้องซับหน้าหรือว่าซ่อมหน้าระหว่างวันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของความคุมมันนะคะที่เขาเคลมว่าเขาคุมมันเนี่ยคุมมันได้เยอะขนาดไหนต้องบอกก่อนว่าพี่พักเป็นสาวผิวแห้งนะคะที่จะมีความมันบริเวณแค่ทีโซนไม่มากนะนิดๆหน่อยๆนะคะก็แกะกระดาษซับมันมาแล้วนะคะก็ถ้ามองมีความมีน้ำมันอยู่ประปรายนะคะก็คือพี่พักพยายามแบบเห็นทั่วหน้าแล้วก็อยู่ประมาณเศษ1ส่วน3แผ่นนะคะอยู่ประมาณนี้ในเรื่องของความคุมมันเขาก็คุมมันได้ดีมากๆเลยค่ะก็คือตินิดนึงก็คือเป็นคราบนั่นเองนะคะส่วนเรื่องการติดทนกับผิวหน้านั้นเนี่ยด้วยความที่เราเนี่ยใส่แมสตลอดเวลาเนาะเราก็ถอดเข้าถอดออกถอดเข้าถอดออกตรงที่แมสเสียดสีกับใบหน้าเนี่ยก็อาจจะหลุดไปได้ง่ายนะคะรวมๆแล้วเนี่ยตัวนี้ถ้าให้พี่พักให้คะแนนพี่พักขอให้คะแนนอยู่ที่8.5 เต็ม 10 ค่ะขอหักก็คือเป็นคราบระหว่างวันแล้วก็อาจจะมีหลุดล่อนบ้างนะคะก็เป็นปกติของคูชั่นแต่โดยรวมแล้วดีค่ะถ้าคนที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการรองพื้นที่เป็นรองพื้นด้วยคุมมันด้วยบำรุงผิวด้วยมีกันแดดด้วยพี่พักก็แนะนำเจ้า Katie Doll AA Matte Cushion ตัวนี้นะคะพี่พักว่าเฮ้ยคุณภาพดีเกินราคามากมากเลยค่ะควรลองเป็นอย่างยิ่งนะคะชี้จนเป้าจะพุ่นหมดแล้วนะคะก็เป็นว่าพี่พักก็ต้องขอตัวจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะคลิปวิดีโอหน้าพี่พักจะมารีวิวอะไรจะพาไปกินอะไรหรือว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมกดติดตามนะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะ